รอทสช.ปราศัยใหญ่ขอคะแนนคนใต้อัดนโยบายเงินดิจิทัลบิ๊กตู่ลั่นให้ไอติมทั้งแท่งหาดใหญ่คึกคักรอทสช.เปิดเวทีปราศัยใหญ่ให้บิ๊กตู่อ้อนขอคะแนนสนับสนุนโดยมีแกนนำสลับครึ่งปราศัยชูนโยบายพร้อมโจมตีนโยบายเงินดิจิทัลผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นที่ลานแยกสะพานดำอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวทีปราศัยใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 17:00 น.โดยมีประชาชนที่สนับสนุนทยอยเดินทางมาฟังการปราศัยของพลเอกประยุทธ์พร้อมแกนนำพรรครอทสช.จำนวนมากโดยแกนนำพรรคทยอยผลัดเปลี่ยนปราศัยชูนโยบายของพรรคและการบริหารงานที่ผ่านมาของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครทสช.เริ่มจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครทสช.ปราศัยถึงควาดพร้อมความซื่อสัตย์สุจริตทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละไม่เคยโกงกินไม่คิดถึงตัวเองเหมือนพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้ที่พลเอกประยุทธ์ต้องมาจังหวัดสงขลาเพราะต้องการมาขอคะแนนเสียงจากประชาชนกาบัตรให้ทั้งสองใบแต่ก็ยังมีผู้สมัครส.ส.หลายคนไม่รู้หวังดีหรืออย่างไรยิกกับชาวบ้านกาบัตรเบอร์22ให้ลุงตู่แต่ส.ส.เขตกาให้เขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าอยากได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเลือกรอทสช.เพราะสสพรรคอื่นไม่มีใครยกมือให้พลเอกประยุทธ์เพราะเขามีแคนดิเดตของพรรคเขาเองจากนั้นเป็นการปราศัยของนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคที่ปราศัยโจมตีเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าแม้มีเวลาแค่2ปีแต่การได้คนดีมาทำงานประเทศชาติเดินหน้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าได้คนไม่ดีบ้านเมืองเสียดายอย่าไปเที่ยวเชื่อนโยบายเงินดิจิทัลทำไม่ได้แน่นโยบายเงิน 10,000 บาทให้ประชาชนไม่น่าจะทำได้อย่าไปเชื่อพระเขามีนโยบายตัดสัตว์ดีการจงขอประชาชนทั้งหมดผิดกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำที่ให้เงินกับทุกคนจึงอยากให้โอกาสพลเอกประยุทธ์และพรรครทสช.จากนั้นเป็นบรรดาผู้สมัครของพรรคได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีแนะนำตัวพร้อมปราศัยอ้อนขอคะแนนลุงตู่ขึ้นเวทีปราศัยหาดใหญ่ลั่นไม่ใช่นักธุรกิจแต่เป็นลูกจ้างใช้เงินเดือนจากประชาชนพูดได้เต็มปากไม่โกงใครโชว์ผ้ายันสีแดงบอกไว้ปกป้องตนเองประชาชนเมื่อเวลา 18:15 น.ที่บริเวณที่ดินแยกสะพานดำอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.นำแกนนำพรรคขึ้นเวทีปราศัยพร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.สงขลาทั้ง9เขตโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสบายดีไหมคิดถึงจังฮู้กินอาหารใต้มา3วันแล้วรสเผ็ดแสดงว่าคนใต้ร้อนแรงรักใครรักจริงขอรวบรวมพลังรักษาแผ่นดินนี้ไว้บนพื้นฐานความแตกต่างแต่ต้องไม่ขัดแย้งความเห็นต่างตนรับได้แต่ความขัดแย้งรับไม่ได้เพราะมันเป็นบ่อเกิดของความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองถ้าเราจะทำให้ดีขึ้นบ้านเมืองต้องสงบรัฐบาลให้ไอติมต้องให้ทั้งแท่งไม่ใช่ให้แล้วเหลือแต่ไม้ท่านต้องการคนที่ไม่เป็นงานเข้ามาปกครองบ้านเมืองเหรอเอาไหมท่านต้องการนักธุรกิจเข้ามาปกครองบ้านเมืองเหรอเพราะผมไม่ใช่นักธุรกิจผมไม่มีหุ้นสักหุ้นไม่มีเลยไม่ได้ประกอบกิจการธุรกิจใดๆทั้งสิ้นผมคือลูกจ้างของท่านและท่านคือนายจ้างผมให้ผมมีเงินเดือนใช้โดยไม่ต้องไปโกงใครเขามาผมพูดได้เต็มปากสิ่งที่ทำวันนี้คือความร่วมมือร่วมใจเข้าใจนโยบายของรัฐบาลการเป็นรัฐบาลที่ดีคือมีเสียงมากที่สุดในสภาและมีมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีให้ได้หรือไม่
พลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ตนอายุ69อย่าเอาไปซื้อหวยนะอายุจริง69อายุร่างกาย60อายุใจ50ตนตรวจร่างกายเสมอวันนั้นไปนอนเข้าอุโมงค์ไม่เป็นอะไรสักโรควันนี้มีความสุขที่ทำให้ประเทศไทยสิ่งที่ตนได้กำไรคือความสุขไม่ได้กำไรอย่างอื่นไม่ได้เงินมาในทางทุจริตแต่ได้ความรักจากพวกเราใครไม่รักตนไม่เป็นไรแต่ตนรักเขาทั้งนี้ทุกคนหวังจะได้อะไรที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงไหว้พระขอพรพรมีอยู่แล้วเขาให้คนดีแต่คำหยาบคายทั้งหมดจะกลับไปสู่คนทำทั้งสิ้นยิ่งว่าตนยิ่งสู้ตนสู้เพื่อคนไทยใช่หรือไม่ตนทำเพื่อแผ่นดินใช่หรือไม่นี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์กล่าวในตอนท้ายด้วยว่าคืนนี้อย่าลืมฝันถึงพี่ตู่ฝันถึงรวมไทยสร้างชาติถ้าเชื่อใจกันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจเสมอและจะเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคให้ได้โดยเร็วที่สุดตั้งเป้าไว้แบบนี้วิสัยทัศน์คือการมองไปข้างหน้าเตรียมความพร้อมไปแล้วเหลือที่พวกเราจะร่วมใจกันได้หรือไม่ตนคิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมจะรวมกับคนใต้ก้าวไปด้วยกันเดินไปด้วยกันทั้งนี้ก่อนปิดปราศรัยพลเอกประยุทธ์ได้นำผ้ายันสีแดงขึ้นมาโชว์ให้ประชาชนดูพร้อมกล่าวว่าผ้ายันนี้จะคุ้มครองพวกเราตนเพิ่งได้มาขณะที่ประชาชนได้นำโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟแฟลชส่งสัญญาณให้ลุงตู่ไปต่อปรางกันนรันเที่ยวเมืองนอกอากาศเหน็บหนาวแฟนๆทักในตาเศร้าแอบเป็นห่วงทริปหน้าหนาวครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงดาราสาวปรางกันนรันวงขจรไกลหลังเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เหน็บหนาวมีสีหน้าในตาดูออกอย่างชัดเจนหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสาวโสดโดยปรางได้โพสต์คลิปร้องเพลงลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นเสียงนกทำให้เรารู้สึกว่าเราคือเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตื่นเช้ามาร้องเพลงแต่ทว่าแฟนคลับกลับโฟกัสแววตาสุดเศร้าต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันสายตาเศร้าจังแววตาอยากจะพูดอะไรเป็นหมื่นล้านคำเข้าใจในความรู้สึกคะรักวันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งกว่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะถึงจะยิ้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่เศร้าอัดเสียงเพราะมากคะเป็นกำลังใจให้นะคะรักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะเป็นแค่เรื่องเล่าสายตาคือไม่ไหวมากอ่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปเหมือนน้ำตาคลอเลยอ่ะสู้ๆนะคะเลดี้รักเลดี้ปรางเทคแคร์นะขอให้เจอสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมามันแค่สายลมที่ผัดผ่านไปเป็นสายตาที่ดูเศร้าจังเหมือนมีอะไรที่เก็บไว้ในใจ